ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยเมาส์ทูเมาส์เกิดอะไรขึ้นเล็กคาราบาวประกาศห้ามเพจคาราบาวลงผลงานมีแอคโคด้วยหวั่นใจแอคโคตรงนี้แหละนะเรื่องนี้เป็นไงพี่เรื่องนี้นะต้องบอกเลยนะเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมานะคะได้มีการโพสต์นะคะหรือว่ามีกระแสในโลกออนไลน์เนี่ยแบบบอกเลยว่าแบบเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเป็นอย่างกว้างขวางเลยนะคะเมื่อเล็กคาราบาวนะคะได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook เล็กคาราบาวโซโร่นะคะวันที่29กันยายนก็คือก่อน1วันนี่แหละนะคะประกาศห้ามไม่ให้เพจทางการของวงคาราบาวหรือว่าเล็กคาราบาวหรือว่าคาราบาวออฟฟิเชียลนะคะนำผลงานของตนเนี่ยไปเผยแพร่ในเพจดังกล่าวเป็นอันขาดนะคะโดยระบุข้อความว่าหลังจากนี้ห้ามทางเพจทางการของวงคาราบาวนำผลงานของตนเนี่ยไปแชร์เด็ดขาดนะคะรวมถึงห้ามลงเรื่องที่พาดพิงถึงตนหากมีท่านใดพบให้แจ้งมาที่ตนด้วยนะคะครับทางนี้เมื่อภาพดังกล่าวนะครับได้เผยแพร่ออกไปนะครับก็มีทำให้คนเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากนะครับโดยส่วนใหญ่ก็สงสัยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันทำไมถึงเกิดขึ้นแบบนี้นะครับก่อนที่เจ้าตัวจะโพสต์ข้อความชี้แจงถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับโดยมีข้อความว่าทำไมผมถึงทำเพจเล็กคาราบาวโซโล่ขึ้นมานั่นมันผ่านมาหลายปีแล้วเหมือนกันวันเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินจำได้ว่าครั้งนั้นเนี่ยผมจะลงเพลงใหม่จึงปรึกษากับน้องๆผู้ร่วมงานนะครับแกก็ว่าเดี๋ยวจะลงในเพจคาราบาวออฟฟิเชียลให้จนแล้วจนรอดก็ไม่ได้ลงสักทีถามน้องไปแกก็ว่ามันมีขั้นตอนเยอะค่ะต้องมีแอดมินและยังมีอะไรที่อธิบายแล้วผมไม่ค่อยเข้าใจนะฮะในขั้นตอนสักเท่าไหร่นะฮะรู้เพียงว่ามันช่างเป็นเรื่องที่ยุ่งยากเสียจริงเลยนะฮะก็เลยตัดสินใจที่จะไปเปิดเพจเร็กคาราบาวโซโร่ขึ้นมาช่วงนั้นเนี่ยลูกชายคนเล็กก็กำลังเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศอเมริกานะฮะก็เลยถามลูกว่าเอ้ยการทำเพจของเราเองเนี่ยมันยากไหมลูกตอบว่าเฮ้ยพ่อมันไม่น่ายากนะแต่ไม่อยากให้พ่อทำแล้วแกก็อธิบายว่าพ่อเป็นคนมีชื่อเสียงการทำเฟซขึ้นมาบางทีมันอาจจะไม่มีใครเข้ามาดูเพราะว่าผู้คนอาจไม่รู้ว่าเฮ้ยเนี่ยตัวจริงเสียงจริงหรือเปล่าตัวจริงทำเองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ทำให้พ่อรู้สึกท้อชีวิตผมผ่านอะไรมาเยอะว่ากันตั้งแต่เริ่มเป็นนักดนตรีอาชีพรับคืนละ100บาทนะฮะมาจนถึงยุคคาราบาวต่อแตะก็ล้วนผ่านนานาอุปสรรคมีหรือเรื่องขี้ประติ๋วนี้ผมจะถอดใจทำเขาพูดกับตัวเองนะพ่อจะทำเพลงเมื่อยืนกรานอย่างนั้นลูกชายก็ไม่ขัดนะฮะแถมช่วยแนะนำอะไรที่ควรรู้ในสังคมโลกออนไลน์ซึ่งพอสอนนั้นน่ะผมยังไม่เข้าใจในระบบสักเท่าไหร่ใช่แล้วค่ะแล้วเขาเองเขาบอกว่ามีผมก็มีเฟซของตัวเองนะแล้วก็ได้ลงเพลงเรื่องแบบลงเพลงเรื่องอย่างแบบอย่างใจตัวเองต้องการนะคะจริงอย่างที่ลูกเตือนไว้นะคะเมื่อมีคนเข้ามาน้อยมันก็ทำให้ผมเนี่ยรู้สึกผิดหวังนะแม้แต่น้อยก็มีผิดหวังอะเนาะนะโทรคาราบาวยุคดังแล้วเนี่ยบางงานเนี่ยยังมีผู้ชมไม่ถึงร้อยเลยนะคะซึ่งมันก็เป็นปัจจัยอะไรมากมายที่ทำให้เราเนี่ยต้องมาสนใจแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ต่อสู้นะสู้ต่อไปนะคะซึ่งไม่นานเนี่ยลูกชายก็เดินทางไปเรียนต่อที่อเมริกานะคะผมก็ได้เพื่อนๆนะคะของลูกเนี่ยมาช่วยแนะนำนะคะในเรื่องของการเล่นนะฮะต่อนะคะยามที่พวกเขาว่างเนี่ยก็จะมาเป็นแอดมินให้ซึ่งทุกวันนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นอย่างนั้นนะคะยากตรงไหนขั้นตอนเยอะตรงไหนอันนี้คือก็แอบสงสัยอ่ะแอบสงสัยนิดนึงอะไรเงี้ยมันไม่น่ามีขั้นตอนอะไรที่มันเยอะอะไรขนาดนั้นไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพลงที่ทำเนี่ยก็ลงไปพร้อมภาพรู้ไหมว่าต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างแล้วก็ใช้คนทำกี่คนมันถึงสำเร็จนั่นแหละบางเพลงเขาบอกว่าเขาก็ทำคนเดียวนะแล้วก็ยังต้องมีอะไรไม่เห็นจะมีอะไรต้องกังวลเลยมาวันนี้เนี่ยก็อยากลงอะไรก็ลงเพราะมันเป็นเฟซของส่วนตัวของเขาอะนะฮะแต่กลับไม่ทำอย่างนั้นเลือกที่จะลงให้เป็นเวลาซึ่งอันนี้เนี่ยได้รับคำแนะนำจากคุณลูกมานะฮะคุณลูกบอกว่าพ่อลงเยอะลงนี่นั่นลงทั้งวี่ทั้งวันเนี่ยมันน่ารำคาญนะพ่อลงทั้งวันเนี่ยลูกว่างั้นพ่อก็ว่าอย่างนี้นะฮะงานก็เยอะด้วยแต่ถึงอย่างไรนะครับก็ทำตามคำแนะนำของคุณลูกก็คือเลือกลงแค่เรื่องเดียวเวลา5โมงเย็นของทุกวันเวลาเดียวเวลาเดียวเท่านั้นยกเว้นเรื่องเร่งด่วนแจ้งข่าวหรือว่าอะไรแนวนี้พูดถึงเรื่อง
แจ้งข่าวเมื่อวานช่วงหัวค่ำก็แจ้งไปข่าวนึงและท่านคงงงว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไม่มีอะไรมากนะฮะแล้วก็ไม่มีอะไรต้องห่วงต้องกังวลแม้แต่น้อยมันเป็นแค่ระบบงานนะฮะถ้าไม่ใช่ออฟฟิเชียลคุณเล็กเนี่ยเขาบอกว่าผมก็ไม่บังอาจที่จะไปห้ามอะไรใครได้นะฮะใครจะแชร์ก็เป็นเรื่องของเขาก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่สำหรับคาราบาวออฟฟิเชียลเนี่ยนะฮะมันเป็นคนละประเด็นกันนะฮะบ้านต้องดูแลต้องรู้จักปัดกวาดถึงจะอยู่สบายคาราบาวออฟฟิเชียลเป็นบ้านหลังใหญ่ของวงนะฮะสมควรต้องตระหนักในเรื่องนี้ให้จงหนักการจะเลือกจะแชร์งานเนี่ยควรใช้วิจารณญาณว่ามันใช่ไหมมันเหมาะสมไหมมันควรไหมเพราะนี่ไม่ใช่เฟซทั่วไปมันคือออฟฟิเชียลไม่ใช่หรือถ้าแยกแยะไม่ออกว่าอันไหนควรแชร์อะไรนะฮะก็ยังโทรมาปรึกษาได้ตลอดเวลาแต่น้องๆคงจะมีงานยุ่งกันมากนะฮะจึงไม่เคยทำสิ่งที่ว่านี้เลยนะครับนี่ก็จึงเป็นที่มาของการแจ้งข่าวหัวค่ำนะของเมื่อวานของเมื่อวานที่เท่าไหร่นะ30ใช่ไหมที่30ค่ะนั่นแหละนะฮะซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะฮะก็เคยห้ามไม่ให้ลงเรื่องของผมไปแล้วครั้งนึงนะฮะเมื่อ 2-3 ปีก่อนแต่ตอนนั้นเนี่ยเฟซส่วนตัวของเขาเนี่ยยังไม่มีคนติดตามมากเท่าไหร่แต่ตอนนี้ติดตามเยอะแล้วไงค่ะนะฮะต่างกับตอนนี้ใช่อย่าไปหลงประเด็นกันนะครับค่ะคือก็น่าจะเป็นเหมือนอารมณ์แบบผู้ใหญ่คนนึงอยากจะแบบว่าเตือนอะไรควรแชร์อะไรไม่ควรแชร์อะไรเงี้ยเตือนแอดมินด้วยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกเพราะบางทีบางข่าวมันต้องกรองนะบางทีเราเห็นอุ้ยนี่มาจากข่าวสำนักนี้ปรากฏว่าแชร์ไปเอาข่าวสำนักนั้นก็ไม่ยังไม่ได้เช็คเลยสรุปแล้วไม่ใช่ความจริงอะไรเงี้ยคือก็น่าจะเป็นความห่วงใยแหละเนาะก็ไม่มีอะไรก็ยังเหมือนเดิมเนาะครับเราก็ตกใจนะอย่างพลาดนึกว่าแบบมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าออกแล้วหรออะไรนี้ไม่มีอะไรในกอไผ่เลยนะคะขอบคุณข้อมูลจากเอ็มไทยนะครับแล้วก็ช่วงนี้ไทยเมาส์ทูเมาส์ครับไทยเมาส์ทูเมาส์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมวีเจแอมครับผมวีเจเฟรนด์ชิพครับเราสองคนนะฮะอยากจะให้คุณผู้ชมครับติดตามเรากันนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆในวงการเพลงวงการลูกทุ่งรวมถึงเพลงใหม่ๆในวงการลูกทุ่งด้วยนะฮะติดตามได้ที่ไหนครับในรายการไทยครับเท่านั้นนะครับทางช่อง YouTube ไทย Channel อ๋อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไทย Channel ด้วยนะคะไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง